techfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้วันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีคุณครูหลายๆท่านที่เข้ามาในเพจนี้ด้วยนะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็มาไลฟ์สดในส่วนของการติวสอบครูผู้ช่วยสอบพถนะครับรอบที่ผ่านมาเป็นการเฉลยข้อสอบรอบที่ผ่านมากันครับใครไปสอบรอบที่ผ่านมาก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าข้อสอบรอบที่แล้วเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรนะครับไม่ได้ยากธรรมดาด้วยนะครับยากมากเลยนะฮะยากแบบยากมากๆครับนะไม่มีคำจำกัดความแล้วกันสำหรับข้อสอบรอบที่ผ่านมาแต่อาจารย์แก๊ปก็ยังไงก็ต้องเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ต้องเฉลยให้น้องดูนะครับรอบนี้เป็น EP ที่3แล้วนะครับ EP ที่3แล้วก็สวัสดีน้องๆหลายๆคนที่เข้ามาด้วยนะทั้งที่อาจารย์ทักทายแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ทักทายด้วยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคุณครูขอคนละ1แชร์นะครับคนละ1แชร์แล้วแท็กเพื่อนนิดนึงนะครับนะแท็กเพื่อนนิดหน่อยนะครับแท็กเพื่อนบ้างแชร์ไปให้เพื่อนดูบ้างนะครับกับการเฉลยข้อสอบรอบที่ผ่านมานะครับปี63นะฮะอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยครับรอบนี้เป็นEP ที่3แล้วคุณครูครับ EP ที่3แล้วกับการเฉลยข้อสอบวันนี้นะครับวันนี้พร้อมเลยนะใครพร้อมแล้วขอเสียงหน่อยนะครับนะวันนี้มีเสียงไว้พวกเราด้วยนะครับนะอ่ะมาคุณครูเริ่มต้นกันใครที่มีกระดาษทดไปนะครับทดไปหรือน้องใครที่อาจจะยังไม่จบน้องยังเรียนไม่จบเนี่ยนะครับหรือยังอยู่ปี5อยู่ใครที่กำลังฝึกฝนอยู่นะครับหยิบกระดาษขึ้นมาทดไปพร้อมๆกันนะครับไปพร้อมๆกันแล้วจะดูกันว่าทำได้หรือไม่ได้พิมพ์เข้ามาไว้นะครับพิมพ์เข้ามาไว้ในช่องแชทนะครับเช่นข้อ13ตอบเท่าไหร่พิมพ์มาไว้นะครับพิมพ์คุยกันได้นะครับผิดถูกช่างมันคุณครูนะผิดถูกช่างมันคุณครูดวงเพ็ญขอบคุณครับที่แท็กเพื่อนๆนะขอบคุณมากเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะมาเริ่มต้นกันครับข้อ13ครับคุณครูเริ่มเลยนะข้อ13ห่านกับหมูนับหัวรวมกันได้100หัวและนับขาได้220ขาจะมีหมูกี่ตัวแม่พอเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยน้องครับถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นการสอบภาคกนะครับเป็นการสอบภาคกเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แน่นอนครับถ้าน้องเป็นเอกอื่นเป็นเอกอื่นๆน้องใช้วิธีการของน้องได้นะครับอย่างวิธีการข้อนี้เนี่ยถือว่าไม่ยากครับน้องไม่ต้องไปนั่งแก้สมการอะไรให้ยุ่งยากถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์ทำไงถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์ให้ห่านเป็น x ให้หมูเป็น y เห็นไหมนับหัวรวมกันได้100หัว x บวก y เท่ากับ100เนี่ยถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์นะเป็นเอกคณิตศาสตร์นับขารวมกันได้220ขาถ้าพวกเราเป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยตอนนับขารวมกันขาห่านมีกี่ขา2ขาขาหมูมีขา4ขานับขารวมกันได้280ขาก็เอามาบวกกันนี่คือวิธีคนทั่วๆไปโทษไม่ใช่วิธีคนที่มันเอกคณิตศาสตร์แบบนี้แต่ถามว่าแล้วถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เป็นไงตายเลยบางคนสลบเลยเจอโจทย์สลบเลยมานั่งทำแบบนี้ตายเลยถูกต้องไหมฮะไม่ไหวแน่นอนนี่น้องกิ่งตอบมาแล้วนะฮะน้องกิ่งประกาศผลยังเอ่ยฮัลโหลน้องกิ่งประกาศผลยังลองทักมาหน่อยนะฮะนี่สอบได้เน้นคนนี้เนี่ยนะไม่ธรรมดานะคนอื่นก็ดูไว้นะครับมีอะไรสงสัยก็ถามน้องกิ่งได้นะครับต่อไปครับถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยทำแบบเมื่อกี้เนี่ยคงยุ่งยากถ้าเป็นคนทั่วไปอาจารย์แนะนำนิดเดียวครับต้องเอาเช็คเอาช้อยไปเช็คเลยช้อยเป็นอะไรครับโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรช้อย30 35 40 45ช้อยเป็นอะไรครับบางคนบอกช้อยเป็นตัวเลขตอบให้ดีนะช้อยเป็นอะไรครับช้อยเป็นจำนวนหมูจริงป่ะช้อยเป็นจำนวนหมูเราก็เอาช้อยที่เป็นหมูเนี่ยไปแทนวิธีการก็คือน้องก็ทำมาครับมันมีห่านกับหมูห่านกับหมูเห็นไหมมีห่านกับหมูเราก็เอาช้อยข้อ1ไปแทนเลยช้อยข้อ1ตอบเท่าไหร่ครับ30แสดงว่ามีหมู30ตัวแล้วถ้าถึงตรงนี้แล้วเนี่ย น้องกิ่งบอกประกาศผลวันที่2ตุลาค่ะอย่าพึ่งค่ะกลัวได้ลำดับไกลคุยไปก่อนเลยนะครับคุยทั่วเลยนะครับโอเคขอให้โชคดีขอให้โชคดีนะน้องกิ่งนะคนอื่นก็ใครที่ยังอยู่ในที่นี้แล้วรอผลการสอบนะครับก็ขอให้โชคดีแต่ใครที่ยังสอบไม่ติดใครที่ยังเรียนหนังสืออยู่ยังอยู่ปี5อ่านหนังสือต่อไปครับฝึกฝนต่อไปแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าจะเป็นของน้องเองต่อไปครับน้องมีหมู30ตัวแล้วสแลชทำไมคะ
มีหมูต้องมีขาหมูนี่เรื่องพวกนี้น้องจะต้องขาหมูให้ได้ขาหมูว่ามีกี่ขานะครับต้องได้เลยหมู30ตัวมีขากี่ขาคูณ4เข้าไป4 32 120หมู30ตัวมี120ขาถูกต้องไหมหมู1ตัวมี4ขาต่อไปเอ้าเช็คช้อยต้องเช็คให้เป็นห่านห่านห่านมีกี่ตัวเอ้าก็หมูมันปลาไปแล้ว30ตัวแสดงว่าที่เหลือก็ต้องเป็นห่านเพราะเขาบอกว่าไงครับนับหัวรวมกันได้100หัวหมายความว่าอะไรครับนับตัวของมันนับตัวห่านกับหมูน่ะรวมกันได้100ตัวแสดงว่าห่านห่านมันต้องมีเท่าไหร่ครับ70ตัวแล้วก็ใส่70เข้าไปห่าน70มีกี่ขาห่าน70ห่าน1ตัวมี2ขาเพราะนั้น70ตัวต้องมี140ขาพอน้องได้แบบนี้แล้วน้องต้องตอบอะไรต่อครับก็มาดูว่ามันจะตอบไหมขอบคุณสำหรับเทคนิคต่างไปนะคะก็คือถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์นั่งแทนตัวแปรก็จบแล้วแต่ถ้าเป็นเอกอื่นซึ่งภาคนี้เป็นภาคกคุณครูครับนะภาคกเพราะนั้นเอกอื่นก็ต้องมาสอบด้วยนะครับเพราะนั้นเอกอื่นจะต้องมีวิธีการที่เหมาะสมพอสมควรนะครับอย่างนี้แทนค่าช้อยไปเลยต่อไปครับจะตอบช้อยข้อ1หรือไม่ตอบคุณครูตอบหรือไม่ตอบก็ดูว่าหัวของมันรวมกันได้100หัวแล้วต่อมาครับขาของมันต้องรวมกันได้280ขาแล้วถ้าใครตาคมๆอย่างที่น้องตอบกันมาหลายคนเนี่ยนะครับถ้าใครตาคมๆเนี่ยน้องจะต้องเอาเลขขาเนี่ยมาบวกกันจริงไหมแอบมองด้วยตาบวกกันก็ได้แล้วจริงไหมฮะ140บวก120มันจะได้แค่เท่าไหร่ครับ260แล้วมันได้280ไหมไม่ได้ไม่ตอบนี่คือการเช็คช้อยเบื้องต้นนะวันนี้อาจารย์แก๊ปมาติวให้พวกเราเฉยๆนะครับมาติวให้พวกเราเฉยๆเราอาจจะไปไวกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับอาจจะไปเร็วกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับอาจจะไปช้าๆนิดนึงนะฮะอย่างคนที่ตอบมาเนี่ยนะครับถือว่าเยี่ยมพอสมควรนะครับนี่ปรบมือให้เลยนะครับปรบมือให้เลยปรบมือให้เลยนะครับสำหรับคนที่เก่งตอบมาไวๆนะครับตอบมาได้เลยครับใครทำได้ตอบมาได้เลยคุณครูนะฮะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันครับต่อไปครับช้อยข้อ2ช้อยข้อ2ตอบ35 35มาดูถูกมั้ย35ใส่เข้าไปครับหมู35ถ้าหมู35แสดงว่ามีกี่ตัวมี35ตัวแสดงว่ามีกี่ขาเอา4คูณเข้าไป5 4 20 4 32ก็ได้เป็นเท่าไหร่ฮะ140ครับต่อไปถ้าหมู35ห่านเท่าไหร่รวมกันต้องได้100ขาแสดงว่าห่านต้องเป็น65พอน้องได้ห่านเป็น65แล้วทำไงต่อครับหาขาของมัน65คูณ2ก็เป็น130หลายคนที่เปิดมาฟังอาจารย์ตอนนี้เนี่ยอาจจะงงว่าเอ๊ะอาจารย์แก๊ปสแลชทำไมเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยสแลชมันทำไมคะอาจารย์คะเป็นที่รู้กันนะครับว่าช่องข้างหลังตรงนี้คือขาคุณครูครับช่องหลังตรงนี้คือขาวันสอบเราไม่จำเป็นต้องเขียนทั้งหมดก็ได้ถูกต้องไหมฮะนะวันแต่วันนี้อาจารย์มาติวอาจจะต้องเขียนให้ชัดนิดนึงนะครับช่องข้างหลังตรงนี้คือขานะครับต่อมาครับจะรู้ได้ยังไงว่าช้อยข้อ2ถูกไม่ถูกเอาช่องขานี้มารวมกัน130รวมกับ140ก็ไปเป็น270ถูกไม่ถูกไม่ถูกเราต้องการอะไรเราต้องการ280เพราะฉะนั้น270ถูกไหมครับไม่ถูกครับพอมาถึงตรงนี้ถ้าใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยต้องตอบได้แล้วอาจารย์จะบอกทุกครั้งว่าช้อยในวันสอบเนี่ยถ้าช้อยมันห่างกันเนี่ยเลขตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถประมาณค่าได้น้องเห็นไหมครับ260เนี่ยไป270เนี่ยมันเพิ่มขึ้น10ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องลองไปเช็คช้อยข้อ3ดูเนี่ยช้อยข้อ3ตรงนี้จะได้280พอดีได้ตัวที่เราต้องการเลยแสดงว่าข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับโดยไม่ต้องเช็คเลยโจทย์สไตล์แบบนี้น้องสามารถทำแค่2ช้อยแล้วสามารถประมาณค่าไปถึงช้อยข้อ3ได้เลยนะครับนี่คือตัวคำตอบครับตอบคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับน้องมนทิชาบอกอาจารย์มาทุกวันไหมครับอาจารย์มาทุกวันอังคารนะครับทุกวันอังคารนะเวลา1ทุ่มตรงวันนี้อาจจะเลทไปนิดนึงนะครับพอดีอินเทอร์เน็ตอาจจะมีปัญหานิดนึงเมื่อสักครู่ไลฟ์ไปรอบนึงแล้วนะครับอาจจะมีปัญหานิดนึงเนาะก็ประมาณ1ทุ่มครับเจอกันเลิกไม่เกิน2ทุ่มนะครับเพราะว่าเดี๋ยว2ทุ่มอาจารย์ต้องไปต่อในคอร์ส
ที่เป็นคอร์สออนไลน์ที่เป็นกลุ่มลับอีกนะครับมันจะมีกลุ่มลับด้วยนะคุณครูสามารถสมัครได้นะครับกับเพจในทีมงานยุทธพงษ์ชัยเลยนะครับน้องจะได้เจอทุกวิชาเลยนะครับกับการเตรียมตัวสอบนะฮะใครจะสอบท้องถิ่นใครจะสอบครูกทม.ใครจะสอบรอบไหนปีหน้านะครับสามารถลงคอร์สนี้ได้เลยครับเป็นคอร์สออนไลน์นะครับเจออาจารย์แก๊ปเจอรองผอ.เก่งเจอครูอาจารย์เทพเจอครูบี๊ดเจอโอเจอเต็มไปหมดเลยนะครับสามารถติดตามได้ในคอร์สออนไลน์นะครับนะอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มนะครับคุณครูอันนี้แค่น้ำจิ้มนะแค่มาเฉลยข้อสอบให้พวกเราดูเฉยๆนะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะฮะต่อมาไปต่อนะครับข้อที่14นะครับไปต่อนะเดี๋ยวมีอะไรให้เล่นบ้างเนี่ยนะตายเลยนี่ตายเลยไม่ได้เลยนะตายเลยไม่ได้นะทุกคนครับมาข้อที่14ครับนี่ข้อสอบข้อนี้เนี่ยถือว่าวัดเซียนพอสมควรนะครับถือว่ายากพอควรเลยนะครับสำหรับภาคกอนะครับใครที่เพิ่งเข้ามานี่นะครับอันนี้ภาคกอนะครับคุณครูครับภาคกอคณิตศาสตร์นะรอบที่ผ่านมาปี63นะครับรอบที่ผ่านมานะครับที่คัดคนไปติดโควิดนะครับนะประมาณนั้นนะครับอ่ะไปต่อครับคุณครูข้อที่14เครื่องบิน A ออกเดินทาง 6:00 นตรงบินด้วยความเร็ว580กิโลเมตรและเครื่องบิน B เนี่ยออกเดินทาง 7:30 นนะครับต่างกันอยู่ชั่วโมงครึ่งนะดูดีๆนะเครื่องบิน A ออก 6:00 นเครื่องบิน B เครื่องบิน B ออก 7:30 นนะครับบินด้วยความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าใครนึกภาพไม่ออกอาจารย์ยินดีที่จะวาดรูปให้ดูนะครับสวัสดีน้องโรสสวัสดีนะครับนะมาทุลโรสนะสวัสดีนะครับเครื่องบิน A ครับออกเดินทาง 6:00 นตรงอาจารย์วาดเป็นไทม์ไลน์ให้ดูนี่ฮะถึงจุดหมายตรงนี้นะฮะออก 6:00 นตรงนะนี่ 6:00 นตรง 6:00 นเครื่องบิน B ครับออกเดินทาง 7:30 นแสดงว่าอะไรครับเครื่องบิน B เนี่ยออกช้ากว่านะครับออกช้ากว่าไปชั่วโมงครึ่งสมมติเครื่องบิน B อยู่ตรงนี้บิน B ออก 7:30 7:30 นวันสอบจริงนะไม่ต้องวาดรูปขนาดนี้นะครับนะอันนี้อาจารย์วาดให้ดูนะครับวาดให้ดูมันสำหรับคนที่เตรียมตัวมาพร้อมแล้วนะครับวันสอบจริงนะแต่วันนี้อาจารย์ก็ยินดีจะวาดรูปให้ดูนะครับเนี่ยฮะแล้วเขาบอกว่าอะไรต่อครับเครื่องบินทั้งสองบินในทิศทางเดียวกันและถึงจุดหมายพร้อมกันแสดงว่าเครื่องบิน2 อันนี้นะครับถึงจุดหมายพร้อมกันสมมติสีเขียวนี่คือจุดหมายนะครับถึงพร้อมกันแสดงว่าอะไรครับเห็นอย่างนี้ต้องรู้เลยฮะแสดงว่าอะไรฮะถึงจุดหมายพร้อมกันแสดงว่าเครื่องบิน A เนี่ยบินช้ากว่าจริงป่ะเพราะเครื่องบิน B เนี่ยมันออกที่หลังแล้วมันถึงก่อนแล้วมันถึงพร้อมกันเนี่ยแสดงว่าเครื่องบิน B นี่บินไวกว่าแล้วที่น้องเห็นในข้อมูลเนี่ยก็จริงด้วยครับเครื่องบิน A เนี่ยบิน580กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องบิน B เนี่ยบิน700กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นชัดเจนแสดงว่าเครื่องบิน A เนี่ยช้ากว่าเครื่องบิน B เนี่ยไวกว่านะครับแล้วไงต่อครับอาจารย์ครับพูดมาตั้งนานวิธีการของมันก็คือน้องดูครับอะไรในนี้ที่มันพูดถึงเรื่องอะไรในนี้พูดฟังทีนะอะไรในนี้เนี่ยมันพูดถึงเรื่องอะไรครับข้อความใดหรืออะไรที่น้องเห็นในนี้มันพูดถึงเรื่องอะไรครับยังไฮไลท์อยู่ด้วยความเร็วครับความเร็วที่พูดถึงอยู่ตอนนี้คือความเร็วครับคุณครูครับความเร็วความเร็วเนี่ยถ้าภาษาคณิตศาสตร์เนี่ยมีอยู่สูตรเดียวครับแต่อาจจะเรื่องฟิสิกส์อาจจะมีหลายสูตรนิดนึงความเร็วในคณิตศาสตร์มีสูตรเดียวคืออะไรครับ v เท่ากับ s ส่วน t v เท่ากับ s ส่วน t เห็นนี้ต้องนึกถึงเลยครับทันไหมจะขอไปช้าๆนิดนึงนะอาจจะไม่ไวมากนะครับใครต้องการไวๆนะครับก็รอต่อไปครับใครต้องการไวๆก็รอต่อไปนะฮะอาจจะไปช้านิดหนึ่งนะครับสวัสดีคุณครูที่เข้ามานะครับสวัสดีนะครับอาจจะไม่ได้เรียกชื่อออกไลฟ์สดนะแต่เห็นอยู่นะครับสวัสดีนะครับคุณครูทุกคนครับนึกถึงความเร็วน้องต้องนึกถึง v เท่ากับ s ส่วน t เลย v คืออะไรอ่ะดูทีละตัว v คือความเร็ว s คือระยะทาง t คือเวลาหน่วยเป็นชั่วโมงนะครับแล้วไงต่อคะอาจารย์คะแล้วหนูจะทำยังไงต่ออ่ะทุกคนดูครับเขาให้ความเร็วมาแล้วเขาให้เวลามายังไม่ใ
ให้ระยะทางมั้ยยังไม่ให้นะครับเขาไม่ได้ให้2ส่วนนี้มาเลยครับแล้วเขาให้ลามาฮะเขาบอกว่าเครื่องบิน2ลำนี้นะครับถึงจุดหมายพร้อมกันหมายความว่าอะไรครับ A ก็บิน 6:00 น. หกโมงเช้า B ก็บิน 7:30 น. นะครับบินไปถึงพร้อมกันแสดงว่าอะไรครับระยะทางมันเท่ากันน้องขีดเส้นใต้คำนี้ไว้เลยนะครับถึงจุดหมายพร้อมกันแสดงว่าระยะทางเท่ากันนะครับระยะทางเท่ากันต้องเขียนกำกับไว้เลยระยะทางเท่ากันนะครับหรือยังไงต่อฮะพอน้องเห็นอย่างนี้แล้วต้องยิ้มเลยครับถ้ามันระยะทางมันเท่ากันจริงเดี๋ยวเขาจะย่อตรงนี้นิดนึงนะเดี๋ยวไม่มีที่เขียนถ้าระยะทางมันเท่ากันจริงนะฮะแสดงว่าตัว S ไหนเอ่ยตัว S ก็ย่อมมีค่าเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์แก๊ปย้ายไปครับ S เท่ากับ V คูณไขว้ขึ้นไปเห็นไหม V คูณไขว้เข้าไปเป็น VT บางคนอาจจะนั่งคิดในใจว่าเอ๊ะกูนั่งฟังข้อสอบอะไรอยู่เนี่ยนะนี่ข้อสอบภาคกอคณิตศาสตร์นะครับภาคกอคณิตศาสตร์ของสปท.นะสปท.เรานั่นเองนะครับคุณครูอาจจะแปลกใจอยู่เอ๊ะทำไมข้อสอบมันยากจังนะครับนะไม่ต้องแปลกใจครับเพราะสอบไปแล้วนะฮะ v เท่ากับ s ส่วน t นะครับแล้วน้องว่าไงครับระยะทางมันเท่ากันแสดงว่าอะไรครับ s ของเครื่องบิน a ก็จะเท่ากับ s ของเครื่องบิน b ทันป่ะตรงนี้ก่อนคุณครูทันไหมครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับฮัลโหลคุณครูฮัลโหลตื่นนะครับคุณครูครับตื่นนะS มันเท่ากัน S คือมิน A S คือมิน B มันเท่ากันนะครับแล้วไงต่อแสดงว่า VT S เท่ากับ VT ไง S เท่ากับ VT นะครับ VT ก็ย่อมเท่ากันแต่สองข้างนี้มันไม่ได้ตัวแปรเดียวกันนะครับ V ตัวนี้คือเครื่องบิน A T ตัวนี้คือระยะเวลาของเครื่องบิน A V ตัวหลังนี้สีเหลืองตัวนี้V ตัวหลังนี้คือความเร็วของเครื่องบิน B นะครับ T ตัวหลังนี้คือความเร็วของเครื่องบิน T นะครับอย่าตกใจ V เขาให้มาแล้วครับครูครับ V ให้มาแล้ว V เครื่องบิน T เนี่ยโทษ V เครื่องบิน A เนี่ยคือ580กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินด้วยระยะเวลา T คืออะไรคะอาจารย์คะ T ก็คือระยะเวลาที่ A มันใช้นะครับนี่คือ T นะครับระยะเวลาที่ A มันใช้นะโหลค่ะโอเคค่ะอยู่นะยังอยู่นะ T คือระยะเวลาที่ A มันใช้บินนะครับเท่ากับคุณครูครับเท่ากับ VT คือของ B นะขอแค่มีคนตอบอยู่นะครับอาจารย์ก็สบายใจนะครับนะตอบอยู่1คนก็ยังดีนะครับนะ V ตัวหลังคือเวลาไม่ใช่เวลาระยะเวลาหรือความเร็วของเครื่องบิน B นะครับ T ก็คือระยะเวลาของเครื่องบิน B นะครับอ่ะมา B ครับ B วิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ครับ B ดูโจทย์ให้มาแล้ว B วิ่งด้วยความเร็ว700กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเอ้าแล้วเวลาล่ะคะอาจารย์คะมีน้องตอบมาคือถือว่าเยี่ยมนะครับตอบมาได้ดีน้องบอกว่า700ทีถูกต้องไหมคะทุกคนครับเราจะใส่ทีเฉยๆไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะอะไรต้องรู้ว่าเพราะอะไรเพราะว่าตัวแปรทีเนี่ยมันคือระยะเวลาของเครื่องบิน A ทันไหมครับแต่ B เนี่ยมันใช้เวลาน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่าชั่วโมงครึ่งทันไหมถ้า A มันใช้เวลา T B ก็ต้องใช้เวลาน้อยกว่านะครับนะน้อยกว่านะบางคนบอกมันน้อยกว่ายังไงก็มันบินเร็วกว่ามันก็ต้องใช้เวลาน้อยกว่าหรือมันเดินทางออกมาช้ากว่าต้องคิดอย่างนี้นะครับมันเดินทางออกมาช้ากว่านะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะใส่ T เฉยๆไม่ได้ต้องลบออกตรงนี้ต้องเป็น T ลบ3ส่วน2ทำไมเป็นงั้นอ่ะอธิบายให้ฟังช้าๆ T คือเวลาที่ A ใช้ใช่ไหมครับทำไมอันนี้ต้องลบ3ส่วน2ค่ะท่านคะ
3ส่วน2ภาษาชาวบ้านคือ 1.5 1.5 คือชั่วโมงครึ่งหมายความว่าอะไรครับเครื่องบิน B เนี่ยใช้เวลาน้อยกว่าชั่วโมงครึ่งเห็นไหมน้อยกว่าชั่วโมงครึ่งหน่วยต้องเป็นชั่วโมงครึ่งคือต้องเป็น 1.5 1.5 พอแปลงมาเนี่ยมันจะกลายเป็น3ส่วน2นะครับอาจารย์บอกเลยนะข้อนี้ถือว่ายากพอสมควรนะครับหินพอสมควรนะครับสำหรับคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับยากพอได้แหละนะครับบอกเลยนะพอได้ตรงนี้เนี่ยใครตั้งมาถึงตรงนี้ได้นะครับถือว่าไม่ยากแล้วนะครับที่เหลือน้องแก้สมการออกมาก็จบแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครฟังครั้งแรกนะครับถือว่าไม่ยากนะครับถือว่าไม่ยากนะครับใครฟังครั้งแรกนะแล้วไม่เข้าใจนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับอย่าไปมองว่ามันยากอะไรเงี้ยมองว่ามันว่ามันไม่ยากแล้วกันนะครับให้มองอย่างนั้นแล้วค่อยค่อยคิดค่อยค่อยคิดไปว่าเอ๊ะตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยมันมายังไงนะมันจะเริ่มยังไงมันมีวิธีคิดยังไงนะครับเพราะนั้นใครยังเพิ่งฝึกสอนอยู่นะครับยังมีเวลาเตรียมตัวนะครับอ่ะต่อมาครับเข้าสู่ขั้นตอนการแก้สมการแล้วคุณครูครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะครับแชร์ไปให้เพื่อนรู้นะครับอาจารย์ไม่ลบคลิปนะครับแชร์ไปได้เลยนะครับอ่ะ580ตรงนี้พักไว้เท่ากับ700ครับคุณครูคูณกระจายเข้าไปเลย700แก้สมการเนาะคูณกระจายเข้าไป700คูณทีได้700ทีเจ็ดร้อยคูณลบ3ส่วน2ก็ได้เลยครับคิดดีๆ700คูณลบ3ส่วน2เอา2ขึ้นไปตัด700ได้350 350คูณ3นี่นะ700คูณ3ส่วน2นะตัดไป2ตัด700ได้350 350คูณ3ได้เท่าไหร่ครับ1050ครับไปคูณนะคุณครูไปหัดคูณเลขนะตรงนี้ได้ลบ1050ที่เหลือแก้สมการต่อนะครับย้าย700ทีไปลบทางนี้นะครับไปลบกับ3 580นะครับลบออกมาน้องจะได้เป็นลบ120ทีเท่ากับลบ1050ทำข้อนี้ไม่ต้องทำข้อไหนเลยนะใช่ครับผมนะใช่มากๆเลยนะครับนะทำข้อนี้ไม่ต้องทำข้อไหนเลยนะครับนะมันต้องอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันยากมากนะถือว่าข้อสอบข้อนี้ถือว่าคนออกข้อสอบเนี่ยใจอมหิตพอสมควรนะครับนะบอกไปถึงคนออกข้อสอบเลยนะครับใจคุณไม่ธรรมดานะครับนะทำได้ลงคอนะอ่ะต่อไปครับย้ายแก้หาทีออกมาครับมาแก้ทีครับย้ายลบ3ย้ายลบ120จากคูณอยู่ย้ายไปหารนะครับตรงนี้เนี่ยเครื่องหมายนะครับลบๆเป็นบวกแน่นอนนะสุดท้ายน้องจะได้ว่า t เท่ากับ1050หารด้วย120เครื่องหมายลบหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วเพราะมันไม่ติดลบแล้วลบๆเป็นบวกย้ายไปหารกันนะลบๆเป็นบวกนะครับตรงนี้พวกเราตัดเลขออกมานะตัดเลขออกมา0ตัด0เดี๋ยวมาคิดตรงนี้ครับย้ายมาคิดตรงนี้ขอย้ายมานะที่เหลือพวกเราไปตัดเลขเอานะเนี่ยไปตัดเลขเอานะครับเราก็จะได้เป็น105หารด้วย12นะครับเรามาคิดเลขตรงนี้เผื่อครบพวกเราไม่ทันนะครับหารด้วย12อาจารย์เอา3ตัดบนตัดล่างนะครับ3ตัดล่าง3 4 12นะฮะต่อไป3 3 9จับลบเกิดเหลือเศษ1 3 5 15ก็จะได้เป็น35ส่วน4นะครับซึ่งหารแล้วลงตัวไหมไม่ลงตัวนะครับน้องไปตัดมาครับ35ส่วน4เนี่ยมันจะได้เป็น414 84 32เหลือเศษ3มันจะได้เป็น8เศษ3ส่วน4นั่งงงตั้งแต่ทีแล้วค่ะนะครับใจเย็นๆครับครูครับนะมันงงจริงๆนะครับหลายคนถ้าใครต้องบอกว่าถ้าใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เนี่ยงงจริงครับครูครับงงจริงนะพอแก้ได้ทีเสร็จยังไม่จบครับทำไมยังไม่จบคะอาจารย์คะไปดูโจทย์ถามครับคุณครูโจทย์ถามอะไรนะครับโจทย์ถามว่าแล้วเครื่องบิน A เนี่ยถึงเวลากี่โมงโจทย์ถามว่าแล้วเครื่องบิน A เนี่ยถึงเวลากี่โมงนะครับซึ่งน้องแก้มาได้แล้วว่า t เท่ากับ8เศษ3ส่วน4ภาษาชาวบ้านคือ8ชั่วโมงกับอีก3ส่วน4ชั่วโมงนะครับบางคนบอก8ชั่วโมงกับอีก3ส่วน4ยังไงวะนะน้องครับถ้าน้องแบ่ง1ชั่วโมงเป็น4ส่วนนะครับ
แต่ละส่วนเนี่ยมันจะเป็นอย่างละ15นาทีนะครับมันจะเป็นอย่างละ15นาที15นาทีนะครับเขาเรียกว่า4ควอเตอร์นะครับถ้าน้องได้3ส่วนมันก็หมายความว่า45นาทีทันไหม45นาทีแสดงว่าข้อนี้ใช้เวลา8ชั่วโมง45นาทีแล้วยังไงคะท่านคะเครื่องบิน A เริ่มออกตอน6โมงตรงใช้เวลาบิน8โมง45นาทีน้องก็บวกเข้าไป8ชั่วโมง45นาที6โมงบวกไป8ชั่วโมง6โมงบวก8เป็น14มันก็จะถึงจุดหมาย14 45นาฬิกาคำตอบข้อนี้คือ14นาฬิกา45นาทีนะครับไม่ต้องดูช้อยไม่ได้ใส่ช้อยมาเพราะน้องเขาจำไม่ได้นะคนออกยิ่งกว่าวิศวะนะรอบนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะฮะบอกเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับร้องไห้ยังได้เลยนะครับถือว่าไม่ธรรมดาข้อนี้นะครับก็ดูไว้อาจารย์ต้องบอกพวกเราว่าดูไว้เป็นประสบการณ์นะครับประสบการณ์ตรงไหนครับพูดถึงความเร็วต้องรู้จักสูตรนี้วันนี้นะใครที่กำลังเตรียมตัวอยู่นะเรื่องเก่าเราอาจจะไม่ต้องพูดถึงมากนะครับพูดถึงความเร็วต้องรู้จักสูตรนี้นะครับ v เท่ากับ s ส่วน t เดี๋ยวมันจะไปออกข้อสอบยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะกินเวลาไม่ใช่ย่อยเลยนะครูนัชรินบอกนะบอกว่าข้อสอบท้าทายมากนะครับกินเวลาไม่ใช่ย่อยนะครับนะไม่ใช่กินเวลาไม่ใช่ย่อยนะครับกินเวลาไปเยอะเลยนะครับนะกินเวลาไปเกือบหมดเลยนะเพราะนั้นก็ดูไว้นะครับดูไว้นี่คือข้อสอบเรื่องความเร็วครับยังไม่จบไปต่อครับครูครับไปต่อข้อที่15ครับไปต่อข้อนี้พวกเราน่าจะทำได้นะครับนะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคุณครูครับนะใครกดแชร์ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับใครกดไลค์ก็ขอให้โชคดีกับการสอบครูผู้ช่วยนะครับนะใครเพิ่งอยู่ปี5นะครับเตรียมตัวได้เลยนะหรือใครอาจจะพลาดหวังไปเมื่อรอบที่แล้วนะครับอาจารย์บอกเลยนะว่าคนที่พลาดหวังไปรอบที่63ที่ผ่านมานะใครที่คาดหวังนะใครที่คาดหวังแล้วผิดหวังนะครับน้องไม่ต้องเสียใจนะครับคนส่วนใหญ่คือคนที่สอบตกนะครับเพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวกันใหม่เนาะรอบนี้นะครับขออนุญาตถามครูเอกคณิตตอนเด็กดูการ์ตูนไหมครับนะไปต่อครับคุณครูนะข้อที่15ครับไปต่อใครเพิ่งเข้ามานะครับอันนี้คือภาคกอนะครับนะบางคนบอกยากเหมือนวิชาเอกเลยค่ะนะวันนี้ภาคกอนะครับอันนี้ภาคกอนะครับข้อ15ครับมาต่อกันเดี๋ยวจะทันน้ำนิดหนึ่งนะครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคุณครูข้อที่15ไปต่อไปอย่าไปข้อ15แม่ค้าซื้อผลไม้มา45กิโลกรัมในราคา600บาทขายไป27กิโลกรัมในราคา18บาทและที่เหลือขายไปนะคะในราคากิโลกรัมละ13บาทแม่ค้าจะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่พวกเราขีดเส้นใต้เลยนะครับโจทย์ถามว่าแม่ค้าจะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ทุกคนครับจะกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ดูยังไงครับวิธีการดูว่ากำไรหรือขาดทุนอันนี้เป็นเรื่องเบสิกพวกเรามากๆนะครับเราต้องตั้งให้เป็นนะจะรู้ว่ากำไรหรือขาดทุนต้องทำไงครับน้องจะต้องเอาราคาขายราคาขายลบกับต้นทุนน้องจะต้องเอาราคาขายลบกับต้นทุนถ้าลบกันแล้วมันติดลบแสดงว่าขาดทุนถ้าลบกันแล้วมันกำไรแสดงว่าอะไรวะเนี่ยถ้าลบกันแล้วมันเป็นบวกแสดงว่ากำไรนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องดูนะครับอันนี้คือเบสิกเรื่องการขายของเลยนะครับนะอาจารย์ครับจบคลิปแล้วขอชีทภาคกอได้ไหมครับแจกทุกรอบนะครับ EP นี้เป็น EP 3นะคุณครูแจกทุกรอบครับติวเสร็จแล้วแจกทุกรอบเดี๋ยวมีกติกาว่ายังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะตอนนี้คุณครูถือว่าเข้ามาแล้วร่วมสนุกก่อนนะครับตอบข้อไหนพิมพ์เข้ามาคุณครูพิมพ์เข้ามานะครับกติกาเราเจอกันทุกวันอังคารนะครับกับอาจารย์แก๊ปนะครับใครไม่รู้จักนะเจอกันทุกวันอังคารนะครับวันอังคาร1ทุ่มตรงกับอาจารย์แก๊ปนะครับกับคณิตศาสตร์เดี๋ยวเฉลยข้อสอบภาคกอเสร็จนะครับของครูผู้ช่วยสพทเสร็จก็จะไปเป็นครูผู้ช่วยกทมนะครับแล้วก็จะเป็นกพนะก็จะไปเรื่อยๆนะครับถ้าเฉลยหมดแล้วก็จะเป็นการติวเก่งข้อสอบแล้วนะครับทุกอาทิตย์เราก็มาเจอกันนะครับถ้าใครยังไม่หนำใจสามารถไปดูในคอร์สออนไลน์ได้นะครับสามารถสมัครกับทีมงานในเพจนี้ได้นะครับเพจ
เพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยทวิตเตอร์นะครับทักเข้าไปได้ครับมีคอร์สออนไลน์อยู่นะฮะอ่ะมาทุกคนเราจะต้องหาราคาขายลบกับราคาทุนนะครับถ้ามันเป็นบวกแสดงว่ากำไรถ้ามันติดลบแสดงว่าขาดทุนซึ่งโจทย์ก็ไม่ได้ใจร้ายพวกเราเกินไปทุกคนดูตรงนี้สิครับเขาให้อะไรมาแล้วเขาบอกว่าแม่ค้าซื้อผลไม้มา45กิโลกรัม600บาทตรงนี้คืออะไรครับเห็นแล้วต้องขีดเส้นใต้เลยครับตรงนี้คือต้นทุนเขาให้มาแล้วต่อมาที่เหลือพวกเราสามารถหาราคาขายได้ก็จบแล้วครับแล้วน้องดูครับนี่คำพูดไม่ได้ใจร้ายเลยเขาบอกอะไรฮะขายไป27โลโลละ18บาทโอ้นะฮะทุกคนครับขายไป27โลโล18บาทเราก็จับคูณกันเลยครับก็จะได้ราคาขายของ27กิโลกรัมนะฮะคูณเลย87 56ใส่6ทด5 82 16ทด5เป็น21ใส่0 717 212จับบวกกันขีดเส้นใต้เลยนะครับ6บวก0ได้6ไป8ได้4ก็ได้ไปนะฮะ486ครับ486นี่คือราคาขายของโลละ18บาท27โลนะครับต่อมาอ่านโจทย์ต้องเข้าใจเขาบอกต่อว่าไงครับที่เหลือขายไปในราคากิโลกรัมละ13บาทเหลือคุณครูเหลือครับเหลือเท่าไหร่ครับใช่ไหมเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมวิเคราะห์ดีๆก็เขาบอกว่าเขาขายไป27โลไปแล้วเหลือก็ต้องเหลือจาก45โลเพราะทั้งหมดมี45โลนะครับแสดงว่าเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ18จริงไหมเหลือ18นะครับถ้าบวกเลขไม่ผิดนะเหลือ18นะครับก็เอา18 27บวกกันได้45แสดงว่าที่เหลือน่ะคือ18โลนะครับเราก็เหลือ18โลโลเท่าไหร่ล่ะเหลือ18โลโลละ13บาทใส่13ไว้จับคูณกันขีดเส้นใต้เลยนะที่เหลือพวกเราคูณ83 24ใส่4ทด2 3 1 3ทด2เป็น50 8 1 8 1ชักลงมาจับบวกกันครับจบแล้วบวกเลขเลยจบเลย4บวก0ได้4ครับ5บวก8ได้13ใส่3ทด1 2 1 2แล้วขีดเส้นใต้จบวันสอบคงไม่ต้องขีดให้สวยขนาดนี้นะครับที่เหลือพวกเราบวกเลขก็จบแล้วครับจบเลยนะบวกเลขดีๆครับบวกหน่อยครับทุกคนครับบวกพร้อมกันเราบวกกันนะฮะบวกกันนะบวกกันเพื่ออะไรครับถามก่อนบวกกันเพื่ออะไรครับบวกกันเพื่อไม่ใช่เพื่อให้สวยงามเราก็ต้องดูว่าเนี่ยคือราคาขายรวมทั้ง27โลทั้ง18โลก็คือทั้ง45โลนะครับรวมกันทั้งหมดตรงนี้น้องจะได้ราคาขายออกมานะครับเราก็ดูครับบวกกันครับ6บวก4ได้0ทด1ครับ8บวก3ได้11ทด1เป็น12ทด1เห็นไหม4บวก2เป็น6ทด1เป็น7แสดงว่าราคาขายนี่คือราคาขายนะครับราคาขายได้720นะครับคำถามนะมีคนตอบมาแล้วนะร่วมสนุกกันได้คุณครูตอบมาเลยนะฮะได้720ครับแต่ไม่ใช่คำถามครับโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่ากำไรหรือขาดทุนอ่ะฟันธงตอนนี้ก่อนแล้วกำไรหรือขาดทุนต้นทุน600ขายได้600ขายได้720แสดงว่ากำไรนะครับกำไรเท่าไหร่กำไร120นะครับกำไร120เอ้าอาจารย์จะโจทย์มันถามเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะทำไงครับน้องก็เอากำไรตัวนี้120เดี๋ยวอาจารย์แอบทดทางซ้ายมือให้พวกเรานะกำไร120จากต้นทุนเท่าไหร่จากต้นทุน700โจทย์โทษดีจากต้นทุน600นะครับ600อยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะขาดทุกคนทำไงคูณ100จบแล้วเห็นไหมกำไรเท่าไหร่กำไร120จากเท่าไหร่จาก600อยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะขาดก็คือคูณ100จบเลยเห็นไหมที่เหลือ0ตัด0 12ตัด60ได้12 5 60 5ขึ้นไปตัด100ได้นะครับ5 2 10 0 1ตัวคำตอบข้อนี้คือ 20% ครับคำนวณแล้วได้ 20% ก็ตอบช้อยส์ข้อที่3จบฝนเลยฟับเลยจบเลยปรบมือเลยนะครับทำได้ไม่ยากนะก็สอบพวกนี้เนี่ยเรียบเรียงความคิดดีๆนะครับว่าโจทย์พูดถึงเรื่องอะไรโจทย์พูดกำไรขาดทุนแล้วก็ต้องเอาราคาขายมาลบกับราคาต้นทุน
แล้วดูซิว่าติดลบไหมถ้าติดลบก็คือขาดทุนถ้าเป็นบวกก็คือกำไรเห็นไหมโจทย์ถามเปอร์เซ็นต์ทำไงกำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่เทียบกับราคาเดิมของเรานะครับก็คือราคาต้นทุนอยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะขาดก็คือคูณร้อยจบนะครับไปต่อคุณครูครับไปต่อนะไปต่อไปต่อไปต่อมีสิ่งที่เราจะต้องฝึกอีกเยอะนะครับนะฝึกต้องฝึกให้เยอะนะใครที่พลาดดูไลฟ์สดไปนะครับสามารถติดตามใน YouTube ได้นะครับนี่ใน YouTube นี้ได้นะครับติดตามได้นะครับกดแคปเจอร์ไว้ก็ได้นะอ่ะต่อมาครับข้อที่16ครับมาต่อเลยข้อ16ครับลำดับลบ43ลบ34ลบ25ลบ16เขาถามว่ามีกี่พจน์ที่น้อยกว่า300หลายคนที่ถ้าไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับข้อนี้ถือว่าหินพอสมควรหรือถ้าใครเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับให้ดีที่สุดนะให้ดีที่สุดเลยนะครับแบบให้เก่งที่สุดให้ช่ำชองที่สุดอ่ะจะบอกว่าลบ43ลบ34ลบ25ลบ16ตัวนี้เนี่ยเป็นลำดับเลขคณิตแล้วก็ตั้ง AN มา AN เท่ากับ A1 บวก N ลบ1คูณ D แก้มาสักพักหนึ่งแล้วหาค่า N นะครับก็คือเขาต้องการจำนวนพจน์ที่มีค่าน้อยกว่า300ซึ่งหลายคนพอเห็นอย่างนี้เนี่ยเริ่มยากแล้วนะครับแต่ฉันขอย้อนกลับไปนิดนึงถ้าใครเคยนั่งฟังติวอาจารย์นะครับหรือใครเคยผ่านคอร์สติวของอาจารย์เนี่ยนะครับน้องจะจำได้ว่าโจทย์การหาจำนวนตัวนี่โจทย์การหาจำนวนตัวหาได้จากอะไรครับจำนวนตัวหาได้จากอะไรฮะปลายลบต้นหารด้วยระยะห่างบวกหนึ่งนี่ทุกคนเดี๋ยวเขียนชัดๆให้ดูนะครับจำนวนตัวคุณครูปุ้ยบอกว่าพจน์คืออะไรคะนะฮะลืมอธิบายให้ฟังเลยนะครับพจน์ก็คือจำนวนตัวนะครับคำว่าพจน์กับคำว่าตัวมีค่าเท่ากันนะครับตัวไม่ใช่ตัวเองอย่างนั้นนะครับนะฮะตัวคืออะไรครับตัวคือจำนวนตัวว่ามีกี่ตัวอันเนี้ย1 2 3 4อย่างนี้เรียกว่ามี4พจน์4ตัวนะครับคุณจุ๋มบอกภาพไม่ชัดค่ะเบอร์ๆค่ะนะฮะลองปรับโทรศัพท์ให้ดีนะครับคุณครูนะฮะอาจารย์ออกถ่ายทอดสดแบบ Full HD เลยนะครับคุณครูนะชัดไม่ชัดแจ้งกันหน่อยครับคุณครูคนอื่นนะอาจจะเป็นเฉพาะแค่ครูจุ่มคนเดียวหรือเปล่านะคนอื่นครับคุณครูคนอื่นแจ้งหน่อยนะครับว่าชัดหรือไม่ชัดแจ้งกันได้นะครับเดี๋ยวคุณครูจุ่มจะได้ไปปิดอินเทอร์เน็ตที่บ้านตัวเองนะครับนะเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตเป็นยี่ห้อใหม่นะครับนะคนอื่นว่าไงครับนะแจ้งกันมาได้นะครับต่อนะครับจำนวนตัวอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามี4ตัว4พจน์นะครับคุณครู4ตัว4พจน์นะครับเพราะฉะนั้นเขากำลังจะถามทุกคนว่าลบ43ลบ34ลบ25ลบ16ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆมีกี่พจน์ที่มีค่าน้อยกว่า300นะครับโอเคฟังชัดเจนนะครับชัดเจนนะคุณครูนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูจุ่มนะครับคุณครูนะครูจุ่มเปลี่ยนนะครับนะเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตนะครับคุณครูนะเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับนะโอเคนะเขาถามว่าตัวนี้มีกี่ตัวนะครับบางครั้งที่ไม่ชัดเพราะว่าFacebook อ่ะมันดรอปอินเทอร์เน็ตพวกเรานะครับ Facebook อ่ะมันดรอปอินเทอร์เน็ตพวกเรานะครับต้องแนะนำอย่างนี้นะ Facebook มันดรอปอินเทอร์เน็ตพวกเราพออินเทอร์เน็ตพวกเราวิ่งอยู่ขนาดนี้พออินเทอร์เน็ตพวกเราวิ่งช้าลงนะครับมันก็จะปรับความชัดให้พอดีกับตัวอินเทอร์เน็ตพวกเราต้องบอกงี้นะครับแต่ของอาจารย์นะครับออกแบบ Full HD นะครับถ่ายทอดสดแบบชัดเจนนะครับบอกเลยนะครับอินเทอร์เน็ตต้องไวพอควรนะครับถึงจะชัดเป๊ะเลยนะฮะมันจะสวิงไม่ได้นะครับถ้าอินเทอร์เน็ตช้าปุ๊บ Facebook มันจะดรอปพวกเรานะครับอ่ะมาต่อไปถึงไหนแล้ววะเนี่ยนะครับอ่ะทุกคนครับเขาถามทุกคนว่าลบ43ลบ34ลบ25ลบ16ไปเรื่อยๆครับจนถึง300เนี่ยเขาถามว่ามีกี่พจน์ที่น้อยกว่า300แล้วก็ตีกลมๆซะว่า300เนี่ยนะครับมีกี่พจน์มีกี่พจน์เขากำลังถามพวกเราตรงนี้นะครับว่ามีกี่พจน์นะคุณจุ่มบอกว่าใช้โน้ตบุ๊กนะครับนะฮะอย่าเปลี่ยนโน้ตบุ๊กนะครูนะฮะมันแพงนะครับนะเปลี่ยนอะไรดีเปลี่ยน Wi-Fi ที่บ้านเลยนะครับนะ
แสดงว่า Wi-Fi พอมันดรอปปุ๊บมันก็ทำให้ภาพมันชัดเจนน้อยลงนะครับอ่ะเขากำลังถามพวกเราว่ามีกี่พจน์นะครับที่น้อยกว่า300แล้วก็ตีซะว่าเอา300เลยนะฮะขอยัดย้อนกลับไปนะครับเรารู้แล้วว่าจำนวนพจน์เนี่ยมันคือจำนวนตัวเนี่ยมันเข้ามีค่าเท่ากันคำมันเปลี่ยนแค่คำพูดนะครับเพราะฉะนั้นการหาจำนวนตัวในเรื่องของลำดับที่มีค่าห่างเท่าๆกันเนี่ยนะครับอย่างข้อนี้นะครับระยะห่างของมันคือห่างทีละ9เนี่ยฮะตรงเนี้ยบวกเพิ่มขึ้น9บวกเพิ่มขึ้น9บวกเพิ่มขึ้น9นี่เขาเรียกว่าระยะห่างเท่ากันนะครับถ้าโจทย์ที่มีระยะห่างเท่ากันวิธีการหาจำนวนตัวก็คือปลายลบต้นหารด้วยระยะห่างบวก1ปลายลบต้นหารด้วยระยะห่างห่างแล้วบวก1นะฮะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีละตัวนะครับถ้าใครไม่ได้ลงคอร์สก็ไม่เป็นไรนะครับไปดูในนี้เอาก็ได้นะครับเหมือนกันนะแต่ถ้าลงคอร์สติวเนี่ยจะแยกเป็นเรื่องๆให้พวกเราฟังเลยนะครับอาจารย์ก็ไม่สามารถอธิบายลึกซึ้งได้นะครับนะไม่อธิบายลึกซึ้งหนักขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามีเวลาน้อยนะครับเอาเป็นว่าตัวเท่ากับปลายลบต้นหันห่างบวก1นะครับปลายคือไหนครับปลายคือตัวสุดท้ายในโจทย์ข้อนั้นต้นก็คือตัวแรกในโจทย์ข้อนั้นห่างคือระยะห่างในโจทย์ข้อนั้นครับอย่างข้อนี้คือระยะห่างคือ9นะนี่คือห่างนะครับตัวนี้คือปลายตัวนี้คือต้นนะฮะแล้วก็บวก1คิดเสร็จแล้วจะได้จำนวนตัวในโจทย์ข้อนั้นเลยนะครับมีแค่นี้เองเพราะฉะนั้นใครพร้อมแล้วแทนค่าพร้อมกันครับคุณครูครับแทนพร้อมกันนะฮะเริ่มครับตัววันนี้เป็นการเฉลยข้อสอบนะครับอาจจะไม่ได้อธิบายแบบติวแบบลึกซึ้งนะครับไม่ได้ติวแบบลึกซึ้งแบบลึกๆมากๆนะครับอาจจะไม่ได้มีโจทย์ให้พวกเราฝึกเยอะนะครับอันนั้นไปอยู่ในคอร์สติวนะครับไปอยู่ในคอร์สติวนะฮะคอร์สติวจะเริ่มวันที่1เดือนหน้าละ1ตุลาเดือนหน้านะครับ1ตุลาเริ่มต้นกันแล้วนะครับคอร์สติวปี64นะครับคอร์สติวปี64ของทีมงานยุทธพงษ์ชัยนะครับเดี๋ยวค่อยมาโฆษณากันแทนค่าข้อนี้ก่อนทุกคนเริ่มครับปลายคือ300ลบต้นคือเท่าไหร่ต้นคือลบ43ระวังคำนวณเลขอย่าผิดนะครับลบ43ตรงนี้ลบมันจะกลายเป็นบวก43หารด้วยระยะห่างคือ9ห่างคือ9แล้วก็บวก1ถือว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยออกข้อสอบมาก็พอใช้ได้นะครับนะออกมาดีพอสมควรนะครับอ่ะแล้วค่อยๆคิดเลขครับ300บวก43ก็เป็น343นะครับหารระยะห่างคือ9แล้วก็บวก1ที่เหลือพวกเราคิดเลขครับ343คิดเลขออกมานะอ่ะค่อยๆ คิดเลขแล้วกันเริ่ม919คิดเลขนะ93 27 94 36เลยนะครับ93 27นะจับลบกันเป็น73นะจับ34ลบ27นะเป็น7ชัก3ลงมาเป็น73 98 72นะมันจะได้เป็น38กว่าๆแถวบ้านอาจารย์เลข38กากานะ38กากาบวก1ก็จะกลายเป็น39กากา39กาการู้จักไหมฮะก็คือ39กว่าๆนะทำไมมันต้องกว่าด้วยอาจารย์คะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการ300พอดีเราต้องการตัวที่น้อยกว่า300เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องปัดลงนะครับเพราะนั้นมันได้39ตัวกว่าๆแสดงว่ามันคือ39นั่นแหละเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ39ครับฝน39ด้วยเลยฝนฟับเลยจบเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของคณิตศาสตร์ถ้าใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยอาจารย์จะบอกเลยว่าสูตรพวกนี้เอาไว้ที่หลังนะครับน่าจะต้องดูโจทย์ให้เป็นจะต้องอ่านโจทย์ให้เป็นนะครับดูคีย์เวิร์ดในโจทย์ให้เป็นว่าคีย์เวิร์ดแบบนี้มันจะออกไปอยู่ในเรื่องอะไรนะครับดูกว้างๆให้เป็นก็ได้ไม่ใช่เจอโจทย์ปุ๊บแก้สมการมันจะไปยังไงล่ะครับแก้สมการเรื่องไหนล่ะครับเห็นไหมฮะเพราะนั้นการที่จะเก่งคณิตศาสตร์ได้แม้ว่าน้องจะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยอาจารย์บอกลูกศิษย์ทุกครั้งการจะเก่งคณิตศาสตร์ได้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกให้ดีนะครับฝึกยังไงล่ะน้องจะต้องฝึกการดูโจทย์ให้ดีนะครับการดูโจทย์ดูคีย์เวิร์ดเนี่ยในโจทย์ต้องดูให้เป็นนะฮะอ่ะต่อไปครับโอ้ขอบคุณครูตูนมากเลยนะครับที่แท็กเพื่อนๆ นะครับเดี๋ยววันหลังจะมีของขวัญมาแจกแล้วนะครับเอาแบบส่งตรงถึงบ้านเลยนะครับใครแท็กเพื่อนๆ นะครับเดี๋ยวสุ่มแจกเลย
นะฮะต่อไปครับต่อไปข้อที่17นะครับข้อที่17นะครับสวัสดีครูทั้งหลายร้อยคนที่เข้ามาด้วยนะครับสวัสดีนะครับนะวันนี้เป็น EP ที่3นะครับติดตามอาจารย์แก๊ปได้ทุกวันอังคารนะครับคุณครูครับติดตามได้ทุกวันอังคารนะครับอาจารย์สอนเข้าใจมากจ้ายินดีครับนะครับขอให้น้องฝึกอย่างเดียวนะขอให้น้องฝึกนะคุณจุ๋มบอกชัดแล้วค่ะโอเคค่ะสงสัยอินเทอร์เน็ตที่บ้านน้องกลัวพวกเราไปยกเลิกนะครับนะกลัวพวกเราไปยกเลิกต่อไปข้อที่17ครับมาต่อกันข้อที่17ดินสอแท่งละ3บาทปากกาแท่งละ5บาทถ้าซื้อดินสอและปากกาด้วยเงินที่เท่ากันมาขีดเส้นใต้ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันและใช้เงินน้อยที่สุดวงกลมไว้เลยครับน้อยที่สุดด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันและใช้เงินน้อยที่สุดจะซื้อได้กี่แท่งถ้าใครอาจจะเห็นโจทย์มาไม่เยอะเนี่ยนะครับข้อนี้ต้องบอกว่าถือว่าน้องอาจจะเจอโจทย์มาไม่บ่อยนะครับแต่ถ้าใครเจอโจทย์มาบ่อยๆเนี่ยแล้วเห็นคำนี้นะน้อยที่สุดอะไรอ่ะนี่แหละคำนี้น้อยที่สุดนอนหนูนี่แหละนะถ้าน้องเจอคำเหล่านี้บ่อยๆเนี่ยตัวเนี้ยจะบ่งบอกถึงคอรนอครับคุณครูครับคอรนอรู้จักคอรนอไหมฮะคอรนอนั่นคือตัวย่อตัวคูณรวมน้อยคูณร่วมน้อยนะครับนั่นคือคอรนอนี่มีคนตอบแล้วเยี่ยมมากเลยนะครับพอน้องเห็นคำเนี้ยจะต้องรู้จักเลยคำว่าคอรนอเนี่ยคือน้อยที่สุดคุณครูเอกคณิตศาสตร์เขารู้อยู่แล้วนะครับหลายคนที่เป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่คำถามคือครูส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์จะดูโจทย์ให้เป็นเนี่ยจะดูยังไงนะครับไม่ได้จบเอกครูค่ะแต่จบรัฐประศาสนศาสตร์แต่อยากเรียนกับอาจารย์ค่ะได้ครับได้ครับนะแต่ส่วนใหญ่อาจารย์จะติวครูซะส่วนใหญ่นะครับติวครูกับติวโอเน็ตของนักเรียนนะครับนะต่อไปครับตัวคูณร่วมน้อยครับไปต่อนะไปต่อนะแล้วไงต่อคะน้องก็ต้องเอาเลขเหล่านี้ไปหาคอรนองซึ่งอาจารย์ขอยัดไม่พูดถึงเรื่องการหาคอรนองน้องก็ต้องหาเป็นแล้ว3กับ5ไปหาคอรนองซึ่งหาไปหามาหายังไงครับการหาคอรนองก็คือจะต้องเอาเลขที่ไปหารตัวนั้นได้นะฮะซึ่งถ้าใครยังหาไม่คล่องอาจารย์เขียนให้ดูก็ได้นะครับการหาคอรนองก็เอา3กับ5ไปหาแล้วก็3ไปหา1ได้1ครั้ง5ชักลงมา5ชัก1ลงมา5 1 5จบแล้วพอเหลือ1 1นี่คือจบไม่รู้นะพวกเราจะหาคอรนอมายังไงนะหามาให้ได้ครับครูครับหามาให้ได้แสดงว่าคอรนอข้อนี้ตอบขออนุญาตเขียนไม่เป็นทางการนะคอรนอข้อนี้คือเอาเลขเหล่านี้มาคูณกันนะครับมาคูณกัน3คูณ5ได้15นี่คือคอรนอนะครับคำถามมีคนตอบหอละมอคือมากที่สุดถูกต้องครับถ้ามากที่สุดเนี่ยคือหอละมอมอม้าไงหอละมอถ้าน้อยที่สุดคือคอละนอคำถามคือแล้วไงต่อคะทุกคนครับตอบ15ไม่ได้ครับ15นี่คือจำนวนเงินที่ใช้นะไหมนะตัวนี้คือจำนวนเงินแต่โจทย์ไม่ได้ถามจำนวนเงินเขาบอกว่าเขาต้องการใช้จำนวนเงินที่เท่ากันและน้อยที่สุดข้อนี้15คือจำนวนเงินที่ใช้คือ15บาทและน้อยที่สุดนะครับแต่โจทย์มันนั้นพลิกไปถามว่าจะซื้อได้กี่แท่งจะซื้อได้กี่แท่งนะครับก็หมายความว่า15บาทเนี่ยซื้อดินสอแท่งละ3บาทเนี่ยได้5แท่งนี่คือดินสอนะดินสอจำนวนเงิน15บาทเนี่ยนะครับ15บาทเนี่ยคือซื้อดินสอได้5แท่งซื้อปากกา15บาทเนี่ยซื้อปากกาได้3แท่งแสดงว่าเขาซื้อของเนี่ยได้กี่แท่งครับก็เอา3กับ5มาบวกกันได้8วันสอบปีนั้นปีที่ผ่านมาเนี่ยช้อยมี15ด้วยนะครับช้อยมี15ด้วยแต่น้องต้องวิเคราะห์ให้ดีครับว่าข้อเนี้ยเขาต้องการอะไรนะครับเขาต้องการใช้จำนวนเงินที่เท่ากันคือ15บาทและได้จำนวนใช้เงินที่น้อยที่สุดนะครับคือ15บาทและได้จำนวนดินสอมาทั้งหมด8แท่งดินสอ5แท่งปากกา3แท่งรวมกันเป็น8แท่งคำตอบข้อนี้คือ8แท่งนะครับคุณครูครับ
8แท่งคำตอบข้อนี้คือ8แท่งนะครับไปต่อนะครับแม่ข้อนี้ถือว่าหักปากกาเซียนเลยนะครับข้อที่18ข้อใดมีค่ามากที่สุดก่อนจะติวข้อนี้นิดนึงแล้วกันนะครับนะเผื่อบางคนกำลังหาช่องทางการเตรียมตัวสอบอยู่นะครับขอยัดขายของให้พวกเราเห็นภาพเลยนะครับในการสอบรอบนี้นะครับเราสามารถเตรียมตัวสอบได้โดยคอร์สออนไลน์นะครับนี่คอร์สออนไลน์นะครับใครอยากมาลงคอร์สออนไลน์สามารถลงได้ติดต่อได้ช่องทางนี้เลยนะครับคอร์สออนไลน์เนี่ยติวหมดเลยนะครับติวตั้งแต่ภาคกอภาคขอยกเว้นวิชาเอกเราติวทั้งหมดนะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่สำคัญน้องจะได้หนังสือไปด้วยและได้ DVD ไปด้วยนะครับ DVD ในการเตรียมตัวสอบไปด้วยแล้วได้เข้าคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นที่เขาเรียกไงคุ้มพอสมควรนะครับน้องติดต่อเข้าไปในช่องแชทได้เลยนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะอ่ะมาข้อที่18ครับต่อกันครับคุณครูครับต่อกันข้อใดมีค่ามากที่สุดช้อยก็จะมี 0.5 ยกกำลัง 0.25 ก็จะมี 0.5 ยกกำลัง 0.5 ก็จะมี 0.5 ยกกำลัง -0.25 ก็จะมี 0.5 ยกกำลัง -0.5 ใครมีค่ามากที่สุดข้อนี้คุ้นๆครับนะคุ้นๆจริงนะครับถือว่าเอาเป็นว่านะถือว่ามันจะบอกว่าบางคนบอกออกนอกหลักสูตรหรือเปล่าจริงๆมันก็ไม่นอกหลักสูตรหรอกแต่ว่ามันค่อนข้างยากไปนะสำหรับภาคกอนะสำหรับภาคกอนะอันนี้พูดในมุมที่เป็นกลางๆนะภาคกอถือว่ายากไปนะครับอ่ะทุกคนมาดูครับเขาบอกว่าไงครับเขาถามว่าใครมีค่ามากสุดอาจารย์ก็ถามพวกเราง่ายๆก่อน2ยกกำลัง1 2กำลัง2 2กำลัง3 2กำลัง4ใครมากสุดใครมากสุดอันนี้ง่ายเลยง่ายยังไงครับตัวนี้ฮะฐาน2ฐาน2เท่ากันฐาน2ฐาน2เท่ากันแต่เลขชี้กำลังหรือเลขที่มันยกกำลังเนี่ยไม่เท่ากันอันแรกยกกำลัง1กำลัง2กำลัง3กำลัง4ไปเรื่อยๆพูดภาษาคณิตศาสตร์คือเลขชี้กำลังมันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเลขชี้กำลังมันมากขึ้นเรื่อยๆหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือตัวข้างบนน่ะมันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแสดงว่าตัวที่มากที่สุดก็คือตัวที่ยกกำลังมากที่สุดครับแสดงว่าตัวเนี้ยมากที่สุดมากที่สุดอันนี้น้อยที่สุดน้อยที่สุดพวกเราสรุปได้ว่าไงครับพวกเราอ่านถึงตรงนี้แล้วสรุปได้ว่าไงครับถ้าฐานมันเท่ากันเลขยกกำลังมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆฟังดีนะ1 2 3 4มากขึ้นเรื่อยๆค่ามันก็ต้องย่อมมากกว่านะครับคำถาม5กำลัง1ดู5กำลัง2 5กำลัง3 5กำลัง4ใครมากสุดใครมากสุดเราก็ดู5 5 5 5เหมือนกันเลยแต่มันยกกำลังนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าตัวที่ยกกำลังมากสุดนะครับมากสุดก็ย่อมมีค่ามากกว่า5กำลัง4ก็ต้องมากสุดมากสุดตัวนี้ก็มากสุดไปตามระเบียบมากสุดอันนี้ก็น้อยสุดไปตามระเบียบนะครับคำถามคือแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกตัวหรือเปล่าคะอาจารย์คะทุกคนครับอาจารย์บอกเลยนะครับว่าเลขพวกนี้นะฮะถ้าเป็นเรายกตัวอย่างในใจแบบเล่นๆเนาะ2กำลัง1ก็ได้2 2กำลัง2ได้4 2กำลัง3ได้8 2กำลัง4ได้16หมายความว่าอะไรครับถ้าเลขมันมากขึ้นค่ายกกำลังก็ควรจะมากขึ้นไปด้วย2 4 8 16ควรจะมากไปด้วยอันนี้ก็เช่นเดียวกัน5กำลัง1กำลัง2กำลัง3กำลัง4ก็ควรจะมากขึ้นไปตามตัวด้วยนะครับนี่คือความคิดแบบชาวบ้านเลยนะครับแต่มันมีอยู่ตัวนึงครับถ้าน้องลงลึกลงไปนะครับลงลึกลงไปถ้าเลขที่น้องเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเลขตัวนี้มันมีค่ามากกว่า1น้องฟังดีๆนะ
เลขตัวเนี้ยมันมีค่ามากกว่า1เลขไหนครับเลขที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้เขาเรียกว่าฐานนะครับถ้าฐานมีค่ามากกว่า1มันจะเป็นอย่างที่น้องคิดเลยครับถ้าฐานมีค่ามากกว่า1มันจะเป็นอย่างที่น้องคิดเลยครับก็คือยิ่งยกกำลังมากค่ามันยิ่งมากนะครับแต่ในทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันมีอีกพวกหนึ่งครับคุณครูครับมันมีอีกพวกหนึ่งคือตัวที่มีค่าน้อยกว่า1แต่มากกว่า0ขออนุญาตใช้ปากกาดำแบ่งเส้นนรกสวรรค์ตรงนี้นะฮะมันมีอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าฐานมีค่าน้อยกว่า1แต่มากกว่า0นะครับน้อยกว่า1แต่มากกว่า0ขออนุญาตเขียนชัดๆมากกว่า1แต่น้อยกว่า0หลายคนที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ว่ามันพูดอะไรของมันวะเนี่ยนะฮะมากกว่า1น้อยกว่า1แต่มากกว่า0คืออะไรเอาพูดภาษาชาวบ้านเศษส่วนแท้งงเศษส่วนแท้งงเอางี้ทศนิยมรู้จักไหม 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 อะไรพวกเนี้ยที่มีค่าน้อยกว่า1แต่มากกว่า0นะครับไม่ใช่ 1.2 นะ 1.2 ไม่ใช่ 1.2 ไม่ใช่ตัวที่น้อยกว่า1แต่มากกว่า0นะครับทำไมคะท่านคะตัวที่น้อยกว่า1แต่มากกว่า0เนี่ยเมื่อมันยกกำลังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับค่ามันจะยิ่งน้อยลงน้อยลงมันจะเรียกกลับเขาเรียกว่ากลับฝั่งกับไอ้พวกข้างบนนะครับพวกข้างบนเขาเรียกว่าพวกเต็มบาทนะครับแต่ไอ้พวกที่น้อยกว่า1แต่มากกว่า0เขาเรียกว่าไม่เต็มบาทมันจะทำอะไรตรงข้ามกับชาวบ้านเขานะฮะถ้าน้องยิ่งยกกำลังมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ามันยิ่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะฉะนั้นทุกคนดูครับ 0.5 ยกกำลัง1 0.5ยกกำลัง2 0.5 ยกกำลัง3 0.5 ยกกำลัง4ทุกคนดูตรงนี้สีเหลืองฐาน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 นะครับทุกคนดูที่ฐานนะเป็นไงครับฐานเป็นไง 0.5 เป็นไงน้อยกว่า1แต่มากกว่า0เนี่ยเขาเรียกว่าพวกไม่เต็มบาทฐานมารู้จักคำนี้ไว้นะพวกไม่เต็มบาทพวกไม่เต็มบาทเป็นไงครับเมื่อมันยกกำลังมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยค่ามันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงมันจะกลับฝั่งแบบนี้ครับอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นมันจะกลับฝั่งกันหมายความว่าอะไรครับถ้าไอตัวที่เป็นฐานมากกว่า0แต่น้อยกว่า1เนี่ยนะครับมันยิ่งยกกำลังน้อยเท่าไหร่ค่ามันจะยิ่งมากเท่านั้นอย่างเช่นเห็นไหมยกกำลัง1เห็นไหมค่ามากกว่ายกกำลัง4เห็นไหมเห็นไหมค่ามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นพอทุกคนฟังคำนี้แล้วน้องดูช้อยครับช้อยช้อยเป็น 0.5 ทั้งหมดนี่คือฐานมาดูดูนะนี่คือฐานฐานฐานอาจารย์แกว่าไงนะนี่เรียกพวกไม่เต็มบาทนะครับไม่เต็มบาทเขียนตรงไหนดีวะไม่เต็มบาทไม่เต็มบาทเรียกพวกบ้าๆบอๆนะครับจะทำอะไรนอกเหนือจากเพื่อนเขาไม่เต็มบาทนะยิ่งยกกำลังมากค่ายิ่งน้อยนะครับยิ่งยกกำลังน้อยสุดค่ายิ่งมากนะครับทุกคนดูครับเผอิญตัวนี้มันน้อยมันติดลบนะครับตัวนี้ไม่มากสุดแน่เขาถามว่าข้อนี้ข้อใดมากสุดนะครับคุณครูใครมากสุดนะแสดงว่าตัวนี้ตัวไหนยกกำลังน้อยสุดนะครับคำถาม0ลบ 0.5 กับลบ 0.25 ใครน้อยสุดแสดงว่าตัวนั้นมากสุดนะครับเพราะนั้นทุกคนเห็นแล้วครับลบ 0.25 มีค่าน้อยที่สุดแสดงว่ามันยิ่งมีค่ามากที่สุดมันจะทำตรงกันข้ามกับชาวบ้านเขาเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ครับมีค่ามากที่สุดครับเพราะนั้นอาจารย์แก๊ปขอยัดเรียงให้พวกเราเพื่อให้พวกเราเข้าใจมากขึ้นนะครับข้อนี้มีอะไรบ้างอ่ะ0.5 ยกกำลังลบ 0.5 อะไรอีก 0.5 ยกกำลังลบ 0.25 ต่อไป 0.5 ยกกำลัง 0.25 เขาจะเทิบหน่อยมันไม่พอเนี่ยเขาเรียกพวกไม่เต็มบาททั้งนั้นแหละครูนะต่อไป 0.5 ยกกำลัง0.5 นะครับดูอย่างนี้เลยใช่ไหม
ใครมากสุดก็คือตัวที่กำลังน้อยที่สุดแสดงว่าไอเนี่ยมากสุดนะครับนี่มันจะทำอะไรตรงข้ามกับชาวบ้านเขานะครับไม่เชื่อน้องไปยกกำลังเศษส่วนดูเศษ1ส่วน2ยิ่งยกกำลังมากขึ้นมากขึ้นตัวมันก็จะมีค่าน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับนะลองไปยกกำลังดูนะเศษ1ส่วน2อ่ะลองไปยกกำลังดูยกกำลังมากขึ้นมากขึ้นค่ามันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับจะภาษาคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าฟังก์ชันลดนะครับแต่น้องไม่ต้องรู้จักหรอกนะเอารู้จักบอกว่าดูที่ฐานพอถ้าฐานมากกว่า1ยกกำลังมากขึ้นค่ายิ่งมากขึ้นนะครับแต่ถ้าฐานไม่เต็มบาทนะมากกว่า0แต่น้อยกว่า1ยิ่งยกกำลังมากขึ้นค่ายิ่งน้อยลงนะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อ4ครับ 0.5 ยกกำลังลบ 0.5 นะคำตอบข้อนี้ก็ตอบช้อยข้อที่4ครับวันนี้ก็โอ้สมควรกับเวลานะครับ1ชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันในกลุ่มติวต่อนะครับกลุ่มติวออนไลน์ต่อนะครับสำหรับหน้าเพจวันนี้ก็จะไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้ชีทนะครับชีทนี้ที่อาจารย์ติวอยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์ก็พยายามเขียนให้สวยที่สุดในชีทนี้แล้วนะครับใครอยากได้ชีทนะครับ EP 3เอาเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวลืม EP 3นะครับอยากได้ชีทที่บรรยายอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องให้ตังค์นะแจกฟรีนะครับแจกฟรีเพียงน้องทักอินบ็อกซ์เข้ามาเดี๋ยวอย่าลืมกดแชร์โพสต์นี้ด้วยนะครับแล้วแคปรูปนิดนึงว่าอาจารย์หนูแชร์เรียบร้อยแล้วนะทักอินบ็อกซ์เข้ามาในช่องแชทนี้นะครับเพจนี้เลยเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยนะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามาแคปรูปหนูแชร์ของอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะหนูดูอาจารย์อยู่นะแชร์มาเป็นกำลังใจให้หน่อยคุณครูเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามาเดี๋ยวทีมงานจะส่งเป็นลิงก์ไปให้นะครับอัด PDF ไปให้เรียบร้อยนะครับใครอยากได้ EP 1 EP 2 EP 3เดี๋ยวอาจารย์อัดเป็น PDF เข้าไปในนั้นให้เรียบร้อยเลยนะครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในรอบหน้านะครับทุกวันอังคารนะครับคุณครูครับทุกวันอังคารแต่จริงๆทุกวันก็มีหมดแหละนะครับทุกวันก็มีวิทยากรผัดเปลี่ยนขึ้นมานะครับน้องจะได้รู้จักหลายๆคนนะครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกคนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ